ประเด็นก็คือมีคุณตาท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับแกใช้รถอะไรนะซาเล้งใช่ไหมจากอุบลน่ะชีวิตแก70ปีแกไม่เคยเจอทะเลแกก็เลยมีความตั้งใจว่าในบั้นปลายชีวิตแกจะต้องถีบซาเล้งแกเนี่ยไปทะเลให้ได้คือเรื่องนี้มันมาถูกเปิดเผยคือผู้สื่อข่าวสุรินทร์ขอย้อนภาพกลับไปที่สุรินทร์ก่อนนะฮะสุรินทร์เนี่ยไปเจอคุณตาท่านนี้เนี่ยค่ำไหนนอนนั่นนักข่าวสุรินทร์เนี่ยอย่างคุณชูชัยแกก็เลยไปคุยก่อนบอกว่าตาเนี่ยมาทำอะไรตอนที่ไปเจอกับตาแกก็เลยบอกโอ้นี่กำลังขับซาเล้งจะไปที่ไหนนะไปทะเลที่ตราดฮะที่ตราดไปเกาะช้างคุณผู้ชมครับแล้วเราก็นึกว่าแกพูดเล่นแต่แกพูดจริงนะฮะแล้วที่รถแกเนี่ยจะมีป้ายเขียนเลยว่าผู้เฒ่าเลาะเก็บขยะสัญจรจากน้ำยืนอุบลถึงตราดเด้อครับเห็นใช่ไหมฮะก็เลยถามบอกลุงแล้วยังไงลุงจะไปไหนจะไปทะเลคุณตาท่านนี้ชื่อว่าตาหลอยใช่ไหมใช่ฮะตาหลอยทาพิลาอายุ70ปีแล้วถามบอกตายังไงตาแกบอกแกไม่เคยเห็นทะเลเลยชีวิตนี้ก็ขอเห็นทะเลหน่อยตอนนักข่าวไปเจอคุณผู้ชมฮะเห็นบอกแกมีตังติดตัวยังไม่ถึงร้อยเลยค่ำไหนนอนนั่นแล้วแกจะเลิกนอนปั๊มแล้วก็จะเก็บขยะขายประทังชีวิตไปวันๆนึงคุณผู้ชมฮะหลังจากที่กลายเป็นข่าวขอดูภาพตอนแกนอนโรงแรมหน่อยได้ไหมก่อนแกจะเห็นทะเลเห็นบอกว่าหลังจากเป็นข่าวมีการจะสารฝันให้คุณตาได้ตาหลอยได้เจอทะเลค่ำคืนที่แกเข้าโรงแรมใช่ไหมมีภาพใช่ไหมไอ้ไปอยู่ที่โรงแรมหรูฮะไหนดูบรรยากาศหน่อยฮะเป็นโรงแรม5ดาวของจังหวัดตราดด้วยนะฮะแกเข้าไปพักโรงแรมเรียบร้อยก็คือแกถึงที่จังหวัดตราดแล้วนี่มันจะมีภาพตอนที่วันนี้ก็คือผู้สื่อข่าวเราเดินทางแล้วก็ติดตามนี่ฮะต้องบอกว่าคือมีเจ้าหน้าที่เขาทราบเรื่องโดยสภาอุตสาหกรรมใช่ไหมจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพในการดูแลออกทั้งที่พักอาหารให้คุณตาหลอยเข้าเช็คอินที่โรงแรมมารีนาแซนโรงแรมหรู5ดาวบ้านคลองสนจังหวัดตราดโดยพนักงานโรงแรมได้พาลุงแกนั่งรถกอล์ฟไปชายหาดคุณผู้ชมนี่สารฝัน70ปีได้เห็นทะเลมีเสียงบรรยากาศไหมเปิดขึ้นมาหน่อยฮะทีมงานนี่ฮะให้มันเขียวก่อนค่ะก่อนแล้วหลังจากนั้นวันนี้จัดรถกอล์ฟไม่ต้องขี่ซาเล้งแล้วคุณผู้ชมดูดิความรู้สึกคนนี่ฮะแกดีใจมากแกลงไปทั้งชุดเลยมันจะมีผังเส้นทางด้วยใช่ไหมของคุณตาไหนลองขึ้นคู่ขนานให้ดูสักนิดนึงแต่แกลงไปไม่นานแกบอกผมกลัวสุขภาพไม่ดีครับ15นาทีนี่ไหนฟังเสียงคุณตาหน่อยฮะเจ็บมันเค็มเลยลงที่ทะเลชิมยังครับชิมกินแล้วกินแล้วเค็มเป็นไงเค็มสง่าไหมเค็มสง่าไหมเค็มสง่าเค็มแต่ว่ามันจะไม่อร่อยนะเค็มสง่าผมกับพี่รอคอยยังฮะผมกับพี่รอคอยยังโอ้ยชมพี่รอคอย70ปีชมรอคอยน่ะเที่ยวไม่นึกว่าตัวเองจะมาถึงทะเลทะเลมาถึงทะเลขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณที่แนะนำมาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เข้ามาอาบน้ำทะเลนะว่าใครโกหกไม่ได้หรอกเหมือนใครพอทางก็มาแล้วจังหวัดตากก็มาแล้วต้อนรับคนขอให้อาบขึ้นใจนะครับคุณผู้ชมครับ70ปีนะครับไม่ใช่10ปีนะเขาเขียนผิดคุณตาไม่เคยเห็นทะเลในรอบ70ปีตั้งแต่เกิดอ่ะวันนี้แกก็เลยบอกได้ถึงความฝันแล้วอาจริงต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ไปเจอก่อนที่สุรินทร์แล้วกลายเป็นข่าวสุดท้ายก็เลยมีผู้หลักผู้ใหญ่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดก็เลยยื่นมือมาสานฝันแกมีความสุขมากเลยนะนี่ฮะแกยิ้มตลอดเลยตอนที่แกลงทะเลแต่แกก็รู้สุขภาพตัวเองว่าร้อนๆเนี่ยแล้วอยู่ลงทะเลไปนานมันจะเกิดทำให้สุขภาพไม่ดีนี่ครับได้นอนโรงแรม5ดาวด้วยนี่มันจะอยากแล้ววันไหนเห็นไหมฮะนี่ความสุขนี่แกเหลือตัวคนเดียวแล้วนะชีวิตนี้โอ้